1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7มีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีนับอีกที1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7มีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการลบเลขกันนะคะเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆเราจะมาดูตัวอย่างการลบเลขในวันนี้กันนะคะ5 ลบ 4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆวิธีการทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา5 นิ้วนะคะแล้วทำยังไงต่อคะเด็กๆหักนิ้วมือลงไป4 นิ้วนะคะเหลือกี่นิ้วเอ่ยเหลือ1 นิ้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบก็คือ1ถูกต้องนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเราจะมาดูข้อที่2ในวันนี้กันนะคะสำหรับเรื่องของการลบนะคะ4 ลบ 2เท่ากับเท่าไหร่คะวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา4 นิ้วนะคะหักนิ้วมือลงไป2 นิ้วจะเหลือกี่นิ้วคะใช่แล้วค่ะเหลือ2 นิ้วนะคะเรามาดูคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือ2นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเราจะมาต่อด้วยข้อที่3นะคะสำหรับการลบนะคะ6 ลบ 3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา6 นิ้วนะคะหักนิ้วมือลงไป3 นิ้วนะคะจะเหลือกี่นิ้วคะเหลือ3 นิ้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องนะคะคำตอบก็คือ3นั่นเองค่ะเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะสำหรับการลบนะคะ9 ลบ 5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆ ก็ชูนิ้วขึ้นมา9 นิ้วนะคะหักนิ้วมือลงไป5 นิ้วจะเหลือกี่นิ้วคะใช่แล้วค่ะเหลือ4 นิ้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบ4ถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะได้เวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันแล้วนะคะเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะอุปกรณ์ที่จะทำในวันนี้นะคะมีใบงานสีกาวกรรไกรนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราจะมาดูวิธีการทำนะคะให้เด็กๆระบายสีแครอทนะคะตามจินตนาการให้สวยงามและตัดพับประกอบเป็น3 มิตินะคะเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะของตัวแครอทนะคะคุณครูระบายสีส้มนะคะระบายให้ครบนะคะจากนั้นเด็กๆก็ต้องระบายตรงใบของแครอทนะคะคุณครูระบายสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องระบายให้สวยงามนะคะมาดูขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เด็กๆระบายสีแครอทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ตัดนะคะใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยปะนะคะใช้กรรไกรได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ากรรไกรเป็นของมีคมนะคะเด็กๆใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะให้เด็กๆตัดเป็นรูปทรงของ
แครอทได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็มาพับนะคะพับตามมุมของแครอทนะคะพับให้ครบทุกด้านทุกมุมนะคะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เด็กๆตัดแล้วก็พับเป็นรูปทรงแครอทเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็มาลงมือปฏิบัติในการทากาวนะคะข้างๆของแครอทนะคะที่เป็นตัวสีขาวๆนะคะเห็นไหมเอ่ยมีเส้นรอยปะอยู่นะคะให้เด็กๆทากาวลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องทาเยอะนะคะเดี๋ยวจะทำให้กระดาษเราขาดได้นะคะถ้าเด็กๆทากาวเยอะนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆก็ต้องมาประกอบเป็นตัวของแครอทนะคะประกอบเสร็จหรือยังเอ่ยหลังจากที่เด็กๆประกอบเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูด้านบนนะคะด้านบนเด็กๆก็ทากาวนะคะทากาวด้านบนส่วนหัวของแครอทนะคะค่อยๆทานะคะทาเสร็จแล้วเด็กๆก็เอามาประกอบกันนะคะค่อยๆทำนะคะหลังจากที่เด็กๆทากาวแล้วก็ประกอบเป็นรูปทรงแครอทนะคะก็จะได้ผลงานตามนี้นะคะเด็กๆสวยงามไหมคะสวยงามใช่ไหมคะคุณครูการจะรอของเด็กๆนะคะผลงานของเด็กๆไว้เอามาอวดคุณครูการบ้างนะคะทำให้สวยๆนะคะจุดประสงค์นี้นะคะก็เพื่อให้เด็กๆมีสมาธิในการระบายสีนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือในการใช้กรรไกรนะคะใช้ได้นะคะกรรไกรแต่เด็กๆก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเป็นของมีคมใช่ไหมคะจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะอย่าลืมนะคะไว้เอาผลงานแครอท3 มิติสวยๆเอามาอวดคุณครูการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเราทบทวนเรื่องการลบเลขนะคะและกิจกรรมสร้างสรรค์การระบายสีแครอทพับเป็นรูปทรง3 มิตินะคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูการจะหากิจกรรมสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำกันอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้มาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ